มินิเครซี่ทีวีก็อันนี้ก็คือถือว่าถ้าใครชอบแบบสไตล์แบบทนุ่มมากๆครับก็อาจจะต้องไปทางแก๊สเอ้ยน้ำมันดิก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งสองทั้งโชคใหม่พวกนี้มันแก๊สผสมน้ำมันมาอยู่แล้วพอแก๊สผสมน้ำมันเราไปปรับเอามีตัวปรับถ้าขับแล้วให้มันยังแข็งวันนี้พาเด็กๆมานั่งเด็กๆมานั่งนะครับก็อาจจะเป็นน้องภรรยาหลานภรรยาอะไรบ้างนะอันนั้นยังพอรั้งได้อันนั้นพอรั้งได้ก็คือเราก็ปรับให้นุ่มหน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ดีตรงที่เราปรับเองได้แบบที่พี่ปิ๊กบอกนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายช่างเหมือนเมื่อก่อนช่างไม่ได้กินเงินกูละนั่นล่ะเป็นไงล่ะ300 500มันก็จะเอาจนได้แล้วนะยังไงก็เอาเถอะซะหน่อยเนาะก็ตรงนี้วิธีการเลือกเราจะเลือกไงหมายว่าบางช็อกอัพบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแค่แข็งกลางอ่อนไม่ใช่อ่อนกลางแข็งฮะกลางแข็งอ่อนไปกันใหญ่แล้วเหมือนกันนะก็ประมาณนี้กับไอ้พวกปรับได้8ระดับ32รู้สึกเคยได้ยินนะ32ระดับโอ้โหแม่งมึงจะปรับไปขนาดไหนปรับเสร็จนับไปเพื่อนถามฮะจำไม่ได้จำไม่ได้ปรับกันใหม่จะเนียนไปถึงไหนนะก็โชคเนี่ยคือจริงๆคาแรคเตอร์ของแต่ละยี่ห้อจะต่างกันอ๋อเหรอครับผมคือมันอยู่ที่การดีไซน์ตัววาล์วข้างในอยู่ที่ปริมาณน้ำมันปริมาณแก๊สที่เขาใส่มาครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้มันนุ่มหนึบยี่ห้อนี้กระด้างหน่อยอะไรเงี้ยคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่คนด้วยอยู่ที่ความรู้สึกของคนคนนั้นอยู่ที่รถคันนั้นด้วยว่าเซตอะไรมายางคุณกี่นิ้วล้อคุณกี่นิ้วยางคุณเติมลมเท่าไหร่มันก็มีผลต่อให้ใช้โชคเดียวกันแต่ล้อคุณไม่เหมือนกันยางไม่เหมือนกันความรู้สึกก็ไม่เหมือนถ้าเกิดว่ารถคันเดียวกันนะยางอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับลมนั่งขับทดสอบครับความรู้สึกพี่ไปนั่งขับทดสอบความรู้สึกก็ต่างกันอีกใช่เพราะว่าถ้าไปพี่ขับเนี่ยพี่หนักกว่ารถมันก็เอียงขวาให้ความรู้สึกไงพี่อาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือหนึบของพี่ละรู้สึกกูมาคุยที่นี่กูเอาชกแทงคอขอตายเลยนะก็จะได้อารมณ์คนละฟีลลิ่งคนละฟีลลิ่งคือถ้าจะให้ดีถ้าเราจะซื้อเนี่ยคือถ้ามีเพื่อนมีคนรู้จักไปขอลองนั่งดูเพราะว่าบางทีใส่ไปปุ๊บเพื่อนบอกนุ่มๆเราไปนั่งมันไม่นุ่มซื้อมาแล้วทำไงขายจริงถูกถูกนะแต่มันขาดทุนไงถูกใช่งั้นก็ลองปรึกษาหาคือให้ดีที่สุดเนี่ยคือไปทดลองก่อนทดลองก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดทดลองไม่ได้ถ้าทดลองไม่ได้ก็เป็นไกด์ก็ได้ครับว่าศึกษาหน่อยยี่ห้อนี้จะคาแรคเตอร์ออกแข็งหน่อยอันนี้ออกนุ่มหน่อยอันนี้ปรับได้นะเรามาปรับเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคำถามต่อไปก็คือว่าไอ้ประเภทของโชคอัพที่มารวมกันเนี่ยครับตอนนี้เห็นเขาเรียกอะไรนะชุดโชคอัพแล้วก็ชุดคอยสปริงชุดสตัดปรับอะไรเงี้ยยังไงก็โอ้โหแบบว่านะตลอดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับอะไรเป็นยังไงบ้างก็เริ่มจากเอาชื่อเรียกมันก่อนแล้วกันคืออย่างนี้ครับโชคกับสปริงคือมันจะอยู่ที่ว่าการดีไซน์รถว่าเขาเลือกที่จะใช้สปริงเนี่ยสวมลงไปที่แกนโชคแบบนี้อย่างนี้ก็เรียกคอยโอเวอร์อ๋อนี่คอยโอเวอร์ครับหรือแยกกันอย่าง F56 ล้อหลังเขาจะแยกกันแบบนี้ครับผมซึ่งถามว่าทำไมไม่รู้ไปถามคนดีไซน์ใช่คือมันเป็นเรื่องของการออกแบบเรื่องของการรับน้ำหนักครับก็มันจะมีแบบช่วงล่างอยู่ซึ่งอันนั้นโอ้ยเดี๋ยวเรื่องยาวเลยก็คืออย่างเช่นพวกไอช่วงล่างอิสระคานแข็งสตัดปรับไอ้แม็กเฟอร์สันสตัดอะไรพวกเนี้ยนกปีกไก่ทอดโอ้โหให้เปรี้ยวปากเออเนอะไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยโอ้ปีกไก่ทอดหัดใหญ่ไปถึงเรื่องนั้นได้ไหมนะตัวสตัดปรับเกลียวสตัดอันนี้ก็คืออันที่สองสตัดปรับเกลียวก็คือตัวสปริงรวมอยู่ในกระโชกแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าเคได้ตัวนี้จะปรับความค่าเคคือตัวนี้มันจะดันสปริงขึ้นมาก็คือมันปรับเกลียวก็คือเกลียวอยู่บนโชว์ช็อคแล้วก็ให้ตัวสปริงนะบีเกลียวอยู่ที่เดิมเกลียวอยู่ที่เดิมปรับแหวนปรับแหวนเราไม่ได้ปรับอะไรเกลียวเลยอ๋อเ
โอเคเออเนาะมันต้องตัดปากแหวนเออต้องตัดปากแหวนต้องตัดปากเกียร์เออนะใครอะใครรู้ใครรู้บอกมาหน่อยส่งคำตอบมาที่รายการลงหน้าเพจเลยลงหน้าเพจเลยครับรับรางวัลหัวน็อตเป็นหนึ่งตัวมันต้องเป็นสตัดปากแหวนพี่โรมบอกไว้แม่งแบดแอสนะครับก็จะมี2แบบตัวปรับเนี่ยนะครับก็คือพอเราปรับแล้วเนี่ยถ้าเราปรับตรงนี้มันจะดันสปริงขึ้นลงค่าเคจะเปลี่ยนบางรุ่นเขาจะออกแบบมาให้ปรับที่ตัวกระบอกครับมันสไลด์ไปทั้งกระบอกเลยก็คือความสูงของสปริงนี่ไม่เปลี่ยนใช่ค่าเคจะไม่เปลี่ยนใช่ถ้าบางรุ่นก็อย่างพวกนี้ก็จะมันจะไปดันสปริงมันจะไปดันสปริงให้สั้นลงให้เตี้ยลงให้เตี้ยลงค่าเคมันจะเพิ่มแล้วตัวรถเตี้ยลงเตี้ยด้วยครับเตี้ยด้วยเพราะว่ามันก็จะไปกดแกนโช๊คลงอ๋อโอเคเสริมอีกนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกคือมันก็จะมีเรื่องของแกนโช๊คที่แกนใหญ่แกนเล็กอันนี้ก็ช่วยไม่ได้มาจากโรงงานก็คือแล้วแต่ไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรเท่าไหร่หมายว่าจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเป็นโช๊คหัวกลับโช๊คหัวกลับก็คือตัวเนี่ยแกนเขาจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้อ๋อก็คือธรรมดาติดตั้งเนี่ยมันจะอยู่งี้ใช่ใช่ติดตั้งเนี่ยอยู่งี้ใช่ครับหัวก้นใช่หัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดอ๋อหัวตูดผิดเลยไงล่ะก็ถ้าเกิดว่ากลับหัวก็คือจะติดตั้งอย่างงี้ก็คือใส่ผิดก็คือเป็นหัวไม่ใช่แล้วต้องนะคือเขาจะดีไซน์มาว่าให้ตัวก้านมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วตัวกระบอกอยู่บนเราเลยจะเห็นเป็นอีกรูปแบบนึงก็คือเหมือนกับแกนนี้มันใหญ่จริงๆมันไม่ได้แกนใหญ่หรอกคือกระบอกเพื่ออะไรเพื่อลดน้ำหนักใต้สปริงอันสปริงเวทเพื่อไม่ให้สปริงมันทำงานหนักโอเคก็คือใหญ่นี้ขึ้นมาแล้วก็ความนุ่มนวลมันจะเพิ่มขึ้นเผื่อใครไปเห็นเฮ้ยโชคแกนใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าจะดีกว่านู่นนี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าการใช้งานด้วยการดีไซน์ด้วยการดีไซน์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอีกก็คือว่าตัวหัวของบนตัวเบ้าโชคตัวเพลทมันมีกี่ประเภทก็จะมีหลักๆก็จะมีเป็นยางแล้วเป็นโลหะครับถ้าเห็นชัดๆเนี่ยของเดิมติดรถถ้าเป็นยาง356เนี่ยจะเป็นยางใช่เนาะซึ่ง53เนี่ยจะบอกว่าจุดอ่อนของ53เลยก็คือตัวบางอย่างเบ้าโชคเนี่ยจะขาดได้ง่ายง่ายครับนะฮะอาจจะเพราะอายุเขาด้วยส่วนนึงแล้วก็อากาศบ้านเรามันอาจจะร้อนหน่อยใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ไปสักปี2ปีก็เปิดฝาโปร่งก็ต้องก้มดูหน่อยว่ามันเป็นรอยร้าวถ้าร้าวสักนิดนึงครึ่งนึงเกินครึ่งนึงก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันร้าวรอบหมดแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็เดี๋ยวมันจะขาดเปลี่ยนเถอะก็เปลี่ยนเถอะกระแทกแรงๆบางทีโชคก็ทะลุขึ้นฝาโปร่งไปก็ต้องเปลี่ยนฝาโปร่งคาร์บอนอีกลดน้ำหนักใช่56ก็จะทนหน่อยนะก็อีกอย่างนึงคือโลหะก็คือจะเป็นแบบนี้คือแข็งเลยโลหะจะอย่างนี้ครับคือไม่ขาดแน่นอนกระแทกกันกระแทกไปรถพังก่อนแต่ข้อเสียมันก็คือมันจะมีเสียงตึงตังหน่อยอ๋อก็คือสับขับไปถ้าเกิดว่าทางขรุขระนิดนึงก็มีเสียงกรุกกักกรุกกักมันไม่ขนาดนั้นมันจะบางทีลงหลุมปุ๊บมันจะตึ้งคือเดิมเนี่ยไปยันใช่ใช่มันของเดิมของโรงงานเป็นยางมันก็จะช่วยซับเสียงใช่ใช่อันนี้มันไม่มีแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่ว่ารถเราก็จะแน่นไม่โยนไม่โครงเคลงเลยครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งพอดีไม่มีตัวอย่างคือเราสามารถที่จะปรับมุมแคมเบอร์มันได้ด้วยอ๋อนี่คือข้อดีของตัวที่เป็นโลหะครับมันก็จะปรับแคมเบอร์ได้อย่างเงี้ยก็เท่าที่เห็นก็มีหลายๆเจ้าถ้าเจ้าแรกๆที่ทำน่าจะเป็นไอตัวสีเขียวอ่ะนะครับก็ไปตามหาดูกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงปิดหมดแล้วก็เห็นเมื่อกี้ไอตรงหัวครับเคยเห็นในรถอย่าง F56 เนี่ยทุกคนทราบไหมว่าตัว Cooper S เนี่ยมันปรับโชคไฟฟ้าเวลาที่คุณเปลี่ยนไปโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยช่วงล่างเนี่ยจะแข็งขึ้นซึ่งจะรู้สึกได้ทันทีมันจะไม่เหมือนกับตัว R56 ซึ่ง R56 เนี่ยมันจะปรับแค่ตัวพวงมาลัยแล้วก็คันเร่งอะไรพวกนี้แค่นั้นเองเนาะแต่ F56 เนี่ยปรับไฟฟ้าช่วงล่างจะแน่นขึ้นด้วย